สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมณัฐีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระคัมภีร์จากพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ10วิวรณ์บทที่13ข้อ1ถึง10และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมี10เขาและ7หัวและมีมงกุฎ10อันอยู่บนเขาเหล่านั้นของมันและมีชื่อต่างๆที่หมิ่นประมาทพระเจ้าจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมันสัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเหมือนเสือดาวตีนของมันเหมือนอย่างตีนหมีและปากของมันเหมือนอย่างปากสิงโตและพญานาคให้ฤทธิ์เดชบัลลังก์และสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่ของมันแก่สัตว์ร้ายนั้นหัวหนึ่งของมันเหมือนอย่างถูกฟันปางตายแต่บาดแผลชะกันนั้นได้รับการรักษาให้หายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจเขาทั้งหลายบูชาพญานาคเพราะมันให้สิทธิอำนาจแก่สัตว์ร้ายพวกเขาบูชาสัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่าใครจะเหมือนสัตว์ร้ายนี้และใครจะสามารถต่อสู้กับมันได้พระเจ้าทรงอนุญาตให้สัตว์ร้ายนั้นใช้ปากพูดจาใหญ่โตและหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรงอนุญาตให้มันใช้สิทธิอำนาจทำการ42เดือนมันเปิดปากของมันพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าพูดหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระองค์ต่อสถานที่สถิตของพระองค์และต่อพวกที่อยู่ในสวรรค์และทรงอนุญาตให้มันทำสงครามกับบรรดาธรรมิกชนและชนะพวกเขาและประทานให้มันมีสิทธิอำนาจเหนือทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษาและทุกประชาชาติและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกผู้ถูกปลงพระชนตั้งแต่แรกสร้างโลกใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิดคนใดที่กำหนดไว้ให้เป็นเฉลยคนนั้นก็จะไปเป็นเฉลยคนใดที่กำหนดไว้ให้ถูกฆ่าด้วยดาบคนนั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบนี่แหละคือความทรหดอดทนและความเชื่อที่ธรรมิกชนทั้งหลายจะต้องมีถ้าเราอ่านพระธรรมวิวรณ์นี้นะครับมันเหมือนกับได้เห็นถึงหนังเนาะที่สนุกเลยนะครับบทที่13นะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์ร้ายที่ดูน่ากลัวมากๆถึง2ตัววันนี้เราจะพูดถึงตัวแรกนะครับสัตว์ร้ายตัวนี้นะครับมี7หัว10เขาและแต่ละเขามีมงกุฎสวมอยู่อันนี้พูดถึงอำนาจนะครับอำนาจที่สัตว์ตัวนี้มีและข้อ7นะครับบอกว่ามันได้รับสิทธิอำนาจเหนือทุกเผ่าทุกชนทุกหมู่ชนทุกภาษาและทุกชนชาติและแต่ละหัวมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้คือกล้าเปิดหน้าชกกับพระเจ้าเลยครับพูดต่อไปนะครับว่าสัตว์ตัวนี้คล้ายเสือดาวมีตีนหมีมีปากสิงโตอันนี้คือพลังในการทำลายล้างของสัตว์ตัวนี้นะครับนอกจากนี้นะครับพญานาคยังยกบัลลังก์กับอำนาจยิ่งใหญ่ให้กับมันด้วยเป็นอำนาจของมารที่หนุนหลังสัตว์ตัวนี้พี่น้องครับทุกคนใช่ไหมครับในพระธรรมตอนนี้ที่ไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกยกย่องบูชาทั้งสัตว์ร้ายและมารที่หนุนหลังมันนะครับพี่น้องครับมีการสู้สัตว์ตัวนี้สู้รบกับประชากรของพระเจ้าและพูดต่อนะครับว่ามีชัยชนะคำถามใช่ไหมครับที่พระธรรมตอนนี้ถามเราใครเล่านะครับใครเล่าจะเหมือนสัตว์นี้และผู้ใดจะสู้รบกับมันได้พี่นะครับนี่อาจจะเป็นคำถามของเราด้วยนะครับถ้าเราอ่านแค่พระธรรมวิวรณ์บทที่13พี่น้องครับเราควรกลัวครับถ้าเราอ่านเฉพาะพระธรรมตอนนี้และอาจจะประนีประนอมกับมันด้วยนะครับแต่ในบริบทของสิ่งที่เราศึกษาไปเมื่อวานนี้นะครับจากบทที่12เนี่ยเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้องครับบทเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปทวน
เมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับเราบอกไปเมื่อวานนี้ว่าคริสเตียนมีความหวังที่แท้จริงได้เพราะพระเยซูคริสต์มีชัยชนะเหนือมารและชัยชนะนี้มี3เหตุผลนะครับนำมาซึ่ง3มีผล3อย่างด้วยกันคือ1ชัยชนะนี้เนี่ยปกป้องคริสตจักรใช่ไหมครับจากการทำลายของมารข้อ1ถึงข้อ6นะครับเพราะพระเยซูคริสต์คนของพระเจ้าถึงปลอดภัยจากการถูกทำลายสิ่งที่2นะครับมีชัยชนะนี้เนี่ยปิดปากการกล่าวโทษของมารใช่ไหมครับข้อ7ถึงข้อ12บทที่12นี่บทของเมื่อวานนี้นะครับเพราะพระเยซูเราถึงไม่ถูกพิพากษาเพราะฉะนั้นครับพี่น้องอันนี้มาถึงบทที่13วันนี้เนาะเพราะฉะนั้นมารจึงทำอะไรเราไม่ได้ครับพี่น้องทำไม่ได้นะครับทำอะไรกับความรอดของคนของพระเจ้าไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงโกรธถูกไหมครับเราเห็นว่ามันโกรธข้อ17ใช่ไหมครับแล้วพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นหญิงนั้นคือคริสตจักรใช่ไหมครับหญิงนั้นและทำสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือคือคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยืนหยัดในคำพยานเรื่องพระเยซูมันหยุดแผนของพระเจ้าที่จะทำให้คนของพระเจ้าไปสวรรค์ไม่ได้พี่น้องครับมันทำได้แค่ทำร้ายเราบนโลกครับพี่น้องมันทำอะไรกับอนาคตที่มั่นคงในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้มันทำได้แค่ทำร้ายเราในปัจจุบันเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือบริบทของพระธรรมวิวรณ์บทที่13นะครับพี่น้องถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของชัยชนะที่พระเยซูมีเหนือมารเราอาจจะกลัวและประนีประนอมความเชื่อในพระเจ้าเมื่อเราเหมือนกับที่ผู้ที่ยอนเขียนหาเขานะครับเขียนหาพวกเขาพี่น้องครับสัตว์ตัวนี้น่ากลัวจริงๆครับพี่น้องแต่เราสามารถยืนหยัดได้เพราะมันทำกับเราได้แค่นี้แหละมันทำกับเราได้แค่นี้แหละพี่น้องครับเราต้องเผชิญกับความลำบากนานาประการด้านส่วนตัวและในการทำภารกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำพี่น้องครับเพราะมันไม่สามารถทำลายคริสตจักรได้และมันพ่ายแพ้สงครามในสวรรค์แล้วและเพราะเวลาของมันมีน้อยใช่ไหมครับในข้อ12พี่น้องครับเราถูกโจมตีเพราะนี่เป็นการกระทำเครือกสุดท้ายของมันครับพระเจ้าอนุญาตให้มันทำกับเราได้แค่นี้มันอาจจะฟังแปลกนะครับที่พระคำตอนนี้กำลังบอกกับเราว่าการที่เราถูกโจมตีโดยมารเป็นข่าวดีของข่าวประเสริฐแต่ด้วยเหตุนี้นะครับท่ามกลางความเจ็บปวดความทุกข์ยากและปัญหาต่างๆของชีวิตครับพี่น้องเราสามารถมีความหวังได้เพราะพระเยซูพิชิตมารแล้วและชัยชนะนี้การันตีความอยู่รอดของคริสตจักรพี่น้องครับความรอดของผู้ที่เชื่อมั่นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่ามกลางการโจมตีเฮือกสุดท้ายของมารในชีวิตของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าการที่พระองค์เป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้มารต้องหยุดกล่าวโทษเราและสุดท้ายพระเจ้าค่ะพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้มารต้องปรับเปลี่ยนวิธีการโจมตีเราข้าแต่พระเจ้าถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดูเลวร้ายพระเจ้าค่ะแต่มันเป็นข่าวดีที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าความมั่นคงของเราทุกคนอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์และสิ่งนั้นมันทำอะไรไม่ได้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวดีนี้พระเจ้าค่ะในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน